ับโจอี้ไรเดอร์รีพอร์เตอร์นะคะวันนี้โจจะพามาที่วัดใหม่สุปฏิฐารามนะคะโจจะมามูแบบว่ามูแบบจริงจังแล้วว่าจะเริ่มมูจริงจังแต่ก่อนอื่นโจต้องมีกูรูหนึ่งท่านนะคะที่แบบมูอันดับหนึ่งจริงๆตอนนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากอาจารย์โด่งลายนิมิตนะคะอาจารย์โด่งสวัสดีค่ะดีใจจังเลยได้อาจารย์มาเป็นผู้นำในการสายมูโจครับวันนี้มูเต็มที่ครับเพราะว่าที่วัดใหม่สุปฏิฐารามเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์มากๆนะครับแล้วก็มีองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆไม่ว่าจะเป็นพระศิวลีพระลาหูนะครับหรือว่าพระอินทร์ทรงช้างอิราวัณและที่สำคัญมีพญาอนันตนาคราชด้วยนี่แหละครับวันนี้ต้องดูให้ได้เลยผู้ชมทางบ้านคะเดี๋ยวตามมูไปกับโจกับอาจารย์โด่งนายนิมิตเลยนะคะเราจะไปดูกันว่ามูขั้นสูงสุดมูแบบมีสติเป็นยังไงเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะจุดแรกเลยจุดที่1กันก็คือพระศิวลีองค์ใหญ่เนี่ยองค์นี้พระศิวลีองค์เนี้ยเป็นพระศิวลีเนื้อทองเหลืองนะมีความสูงขนาด7เมตร49ครับนะโดยปิดทองคําแท้ทั้งองค์นะญาติโยมก็จะมากราบไหว้ขอพรพระศิวลีเรื่องโชคลาภนะไปไหนไม่อดนะก็จะมาไหว้พระศิวลีองค์ใหญ่องค์นี้ครับครับครับให้เป็นสิริมงคลครับผมแล้วระทึกการขอพรล่ะครับการขอพรก็จะมีคาถานะแนะนำนะมีคาถาแนะนำนะและพระศิวองค์ปรีองค์นี้ชอบน้ำผึ้งญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะมาชาน้ำผึ้งกันใช่เอาน้ำผึ้งมาไหว้นะบางคนบนบานศาลกล่าวครับคนที่เคยถูกรางวัลที่1ก็เคยมีครับครับแล้วขอพรครับโดยน้ำผึ้งนะครับจริงๆองค์พระศิวลีเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะจำคาถาไม่ได้นะครับหรือว่าเวลาไปนึกเนี่ยหรือว่าเอาสั้นๆก็มีคาถาเล็กๆนะครับผมอาจจะแนะนำให้นิดนึงก็คือจะมีคาถาดีกว่าณชาลีตินะครับนี่ก็คือสมมติถ้าจำคาถายาวไม่ได้ก็อาจจะณชาลีตินึกถึงท่านพระศิวลีนะครับว่าจริงๆพระศิวลีนี่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเรื่องค้าขายโชคลาภโชคดีใช่ไหมฮะจริงๆไปไหนไม่มีอดครับจริงๆแล้วเนี่ยในประวัติของแม่นางกวักเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นสาวกของพระศิวลีเหมือนกันที่ผมเคยได้ยินมาใช่ไหมฮะเมื่อก่อนชื่อแม่นางสุภาวดีถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เคยได้ยินตำนานเหมือนกันนะครับว่าเกี่ยวเรื่องของความร่ำรวยอยู่แล้วความโชคลาภอยู่แล้วใช่ไหมครับครับแต่ท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามาก็คือจุดแรกก็มาตรงนี้เพื่อมาขอพรถวายน้ำผึ้งขอความสำเร็จนะครับใช่และครั้งหน้าพอกลับไปสำเร็จก็กลับมาถวายน้ำผึ้งใหม่สองนี้ก็ยอดพระราหูนะเพื่อสะดอกเคราะห์เพื่อต่อชะตาเสริมมงคลชีวิตครับผมอาจารย์พักแล้วพระราหูกับพระเวสสุวรรณเวลาที่ว่าเราแต่งงานกันยังไงและความสัมพันธ์เป็นยังไงจริงๆเนี่ยผมดูแล้วตรงนี้นะฮะมีทั้งท่านพระราหูเลยแล้วก็มีพระเวสพระราหูเนี่ยถือว่าเป็นองค์ที่สำคัญมากในเรื่องของดวงชะตาเพราะว่าเวลาในพื้นดวงนะฮะเมื่อไหร่ที่พระราหูจรเข้ามาในพื้นดวงชะตาเนี่ยย่อมมีผลกับดวงชะตาอย่างมากนะครับอย่างที่ว่าท่านพระราหูเนี่ยจะไปทับที่ดาวดวงไหนของดวงชะตาเราณเวลานั้นนะครับถ้าทับในเกณฑ์ที่ดีในดาวที่ดีเนี่ยก็จะดีนะครับแต่ถ้าเกิดทับในเรื่องของเคราะห์เนี่ยก็จะค่อนข้างหนักสักนิดนึงเพราะฉะนั้นก็มาการเอาไหว้เนี่ยถือว่าถูกแล้วนะครับส่วนพระเวสสุวรรณเนี่ยแน่นอนฮะความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ครบถ้วนเลยถ้ามาไหว้ตรงนี้นะครับอันนี้ได้คลิปเล็กๆจากอาจารย์นะคะเดี๋ยวเราจะไปลอดบวชพระราหูเพื่อสะดอกเคราะห์ต่อชะตานะคะครับครับ
บังเลยคือวังพญานาคราชวังบาดาลมีตำนานว่าขอโชคขอทรัพย์ขอครับอยากจะขอโชคลาภครับใช่ไหมครับผมมาแล้วนะฮะมาอยู่ตรงนี้สัมผัสได้ความศักดิ์สิทธิ์นะครับของพ่อปู่อนันตนาคราชมากๆนะครับคือสามารถสื่อได้เลยนะครับว่าในจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีพลังอย่างยิ่งใครที่มาเนี่ยนะฮะต้องมาให้ได้ในจุดตรงนี้นะครับต้องมาโลดถ้ำนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าพ่อปู่อนันตนาคราชเนี่ยถือว่าเป็นองค์ใหญ่นะครับเป็นในตระกูลใหญ่ของในสายพญานาคอยู่แล้วครับรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมีการเป็นพญานาคสูงจากพื้นดินรวมฐานแล้ว21เมตรท่านแม่โพลโอ้สูงมากใหญ่มากนะครับคือมีบารมีมากๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปขอนอนรับท่านก็ฟังปังกันนะครับแล้วเราก็จะไปกราบปู่พญานาคนะครับครับ